ตอนนี้นะครับเราก็หยุดหยุดหยุดนี่มันคอนเทนต์ผมคุณมีผู้ชายมารับเหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนครับทำไมคุณมีผู้ชายมารับแล้วรถอะไรมารับโอ้โหออดี้ว่ะออดี้วันนี้ผมไม่ใช่วันแรกที่ผมมาเกาหลีเลยผมมาอยู่เกาหลีประมาณ5วันแล้วแทบจะไม่ได้แบบเดินเที่ยวจริงจังเลยเพราะว่ากลุ่มที่มาด้วยเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ทุกคนไม่ได้เอนจอยการซื้อของนะผมเขาบอกเลยว่าไม่เอนจอยการซื้อของแต่ว่าเนี่ยผมก็ซื้อกางเกงมา5ตัวซื้อเสื้อมาอีก10กว่าตัวที่เอแลนด์งงอ่ะทุกคนอันนี้คือการไม่เอนจอยถูกไหมขนาดที่เราอ่ะคือเอาเสื้อผ้ามาแค่2ชุดเฮ้ยจะไปไหนโอเคโอ้โหเราเดินเป็นสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เกาหลีนะครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำหน้าที่เกาหลีก็ออกมาตกใจเลยขอโทษทุกคนทำหน้าคือไม่ได้ทำศัลยกรรมนะวันนี้ด้วยความที่ว่าผมมากับทริปทัวร์ใช่ไหมครับก็ไม่เรียกว่าเชิงทริปทัวร์สุดท้ายทุกคนก็ออกมาเที่ยวเล่นของตัวเองนะครับผมมีพี่คนนึงที่เป็นพี่ที่รู้จักแล้วก็พอดีว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนที่ทำคลินิกที่เกาหลีเขาบอกว่าเออเนี่ยลองมาทำคลินิกของเขาดูไหมที่เกาหลีครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่โซนกังนัมนะผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูหัตถกรรมหรือสิ่งที่เขามีฮะว่าเขามีอะไรในคลินิกแล้วมันต่างจากไทยแค่ไหนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงในห้องไพรเวทแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลองปรึกษาคุณหมอนะครับซึ่งวันนี้จะมาดูแลเรื่องผิวในเชิงของทำยังไงให้ผิวมันสดใสแล้วก็ใสเหมือนคนเกาหลีที่เขาแบบที่เขาผิวดีๆกันวันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบเรื่องราวอะไรมากมายฮะแต่ก็เดี๋ยวจะมาให้คุณหมอแนะนำดีกว่าครับผมครับทุกคนตะกี้ก็ปรึกษาคุณหมอเสร็จแล้วครับคุณหมอบอกว่าผมเนี่ยมีปัญหาลุ่มขนกว้างนะครับบวกกับที่ว่าผิวบางโซนอ่ะโดนแดดเยอะทำให้แบบมันไม่ค่อยอีเวนเลยต้องขอฤทธิ์วิตามินแล้วก็จะมีเขาบอกว่าจริงๆอ่ะกรามแบบมีต้องฉีดโบท็อกซ์นะแต่ผมยังมองว่าเอ๊ะฉีดดีไหมอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าฉีดเท่าไหร่ก็หลักๆก็จะเป็นงานผิวกับงานทำให้หน้าดูโกลว์คุณหมอว่าจะมีการยิงดิฟวิตามินที่แบบเหมือนคนเกาหลีที่ว่าทำไมคนเกาหลีเขาหน้าแบบหน้าวิ้งวิ้งดูสุขภาพดีจังเดี๋ยวคุณหมอเขาก็จะยิงให้ใช่ครับก็นี้ก็เป็นประมาณ 3-4 อย่างที่เขาจะทำให้เดี๋ยวมาดูกันว่า before after เป็นยังไงเนาะตะกี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เดินเข้ามาใช่ไหมก็มีคุณหมอเข้ามามีล่ามคนไทยเข้ามามีคนไทยเข้ามามีคนไทยวันสองคนเป็นล่ามหนึ่งคนเป็นพี่ที่พี่แนะนำผมมาหนึ่งคนแล้วก็มีคุณหมอเกาหลีหนึ่งคนก็คือเรียกว่าเฉพาะโรงพยาบาล นี้เลยฮะก็คือแบบเรียกว่าอะไรจะมีคนไทยมาเยอะมากเลยต้องมีล่ามไทยแล้วก็นั่นแหละครับก็เป็นเหมือนแบบเรียกว่าปรึกษากันเรียลไทม์เลยแล้วก็เขาก็บอกเลยว่าต้องทำอะไรเร็วมากรวดเร็วมากซึ่งข้างนอกตะกี้คือคนเยอะมากจนผมตกใจว่าโอ้ก็คนไทยมาเยอะเหมือนกันหลังจากนี้เสร็จเราจะเข้าไปที่ห้องนะครับห้องก็คือห้องทำหน้านั่นแหละเนาะซึ่งมันจะมีหนึ่งอย่างที่คุณหมอต้องทำให้ผมคือแบบรักษารูขุมขนพอรักษารูขุมขนเนี่ยตรงโซนที่รักษาเนี่ยต้องใส่แมสก์แล้วห้ามโดนแดดประมาณ 2-3 วันก็เกาหลีแดดไม่ได้แรงมากช่วงนี้อากาศดีก็ใส่แมสก์ตลอดเวลาใส่หมวกก็ไม่มีปัญหาอะไรครับคุณหมอว่าทำไปครั้งนี้จะเห็นความแตกต่างแน่นอนก็มาดูว่าเขาทำอะไรให้ผมแล้วหน้าผมจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเรียกว่าหน้าอย่าเรียกว่าหน้าเปลี่ยนเรียกว่าหน้าของสุขภาพจะดีขึ้นแค่ไหนเนาะเพราะสิ่งที่เราทำไม่ใช่ศัลยกรรมนะครับผมมาดูกันโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในห้องนะครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ตามต้องถอดอักเสบออกให้หมดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับสิ่งแรกที่จะทำวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นทรีทเมนต์นะครับหน้าแล้วก็ดิฟวิตามินทำอะไรต่างๆให้มันดูสดใสมากขึ้นนะครับเพราะช่วงเนื่องจากการมาเที่ยวครั้งนี้บอกเลยว่าสุดเหมือนกันเดี๋ยวก็มาอัปเกรดหน้าหน่อยครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเนื่องจากว่าทำเยอะมากเรียกว่าคุณหมออัดทรีทเมนต์ให้เต็มที่มากทั้งฉีดหน้าทั้งเลเซอร์ทั้งนวดหน้าทั้งดิฟวิตามินนะครับเยอะมากๆเลยแต่ก็ตอนทำนะครับผมเนื่องจากว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่าผมทำอะไรบ้างแล้วก็มันแตกต่างกับที่ไทยยังไงแล้วก็มีอะไรที่มันคล้ายในไทยบ้างแต่สิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าอะไรไม่ใช่เครื่องใหญ่ไม่ใช่ของที่ว่ามันเห็นความแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ก็ตะกี้ก็ยิงเรียกว่าอะไรแดงๆนิดนึงครับเพราะว่ายิงรูมขนครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนรูมขนกว้างก็ประมาณจะแดงประมาณ 2-3 วันนะครับผมก็เดี๋ยวผมมาเรียกว่ามารีวิวแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะต
อนนี้นะครับเราก็หยุดนี่มันคอนเทนต์ผมคุณมีผู้ชายมารับเหรออุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนครับทำไมคุณมีผู้ชายมารับแล้วรถอะไรมารับโอ้โหออดี้ว่ะออดี้ขอโทษนะไม่กลับไทยแล้วนะไม่ธรรมดานะตอนนี้เราอยู่ที่พรมแดนใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่ถึงเลยครับน้องหมูต้องเดินไปอีกใช่ไหมเนื่องจากว่าเพื่อนขับรถมาครับต้องไปหาที่จอดก่อนแล้วก็เดินกลับมาตรงโซนพรมแดนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่เนี่ยวันนี้เขาไม่ใช่วันแรกที่ผมมาเกาหลีเลยผมมาอยู่เกาหลีประมาณ5วันละแต่ที่ผ่านมาน่ะไม่ได้แทบจะไม่ได้แบบเดินเที่ยวจริงจังเลยเพราะว่ากลุ่มที่มาด้วยเป็นผู้ใหญ่มากแล้วก็ทุกคนไม่ได้เอนจอยการซื้อของนะครับผมเราเลยจะเริ่มมาซื้อของจริงๆวันนี้กันนะครับถึงแม้ว่าขนาดไม่ได้เอนจอยซื้อของนะหมดไปเยอะมากแต่พี่เขาก็หมดไปเยอะบอกเขาบอกเลยว่าไม่เอนจอยการซื้อของแต่ว่าเข้าไปที่ห้องชั้นแล้วบอกชั้นว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยผมก็ซื้อกางเกงมา5ตัวซื้อเสื้อมาอีก10กว่าตัวที่เอแลนด์งงอ่ะทุกคนฉันงงมากฉันงงว่าอันนี้คือการไม่เอนจอยถูกมั้ยโอ้โหอันนี้คือไม่เอนจอยได้เลยสิครับไม่เอนจอยนะแค่นี้ขนาดที่เราอ่ะคือเอาเสื้อผ้ามาแค่2ชุดเฮ้ยจะไปไหนโอเคโอ้โหเราเดินเหมือนเรารู้จักอ่ะเหมือนว่าอยู่ตรงไหนฟีลเหมือนรู้ว่าเราจะเดินไปไหนอ่ะตะกี้เพื่อนคนเกาหลีว่าโน่นไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนี้ก็คือพวกเราสามคนเดินอย่างมั่นใจจีฮุน do you have a girlfriend no I don't have do you want one yeah sure please do you like Thai do you like Thai sure okay ครับไปกดฟอร์มนะครับผมคนนี้นะครับที่คุณชอบประเทศไทยมากครับไปน่าจะไปเที่ยวเยอะกว่าผมอีกนางเพิ่งกลับมาจากไทยไปอยู่ที่ไทยมาตั้ง2เดือนคนโอ้ไปมาครบทุกภาคไปอยู่มา2เดือนเหรออยู่2เดือนตั้งมึงเหลือเนาะตอนแรกบอกนี่ว่าคิดว่าจะอยู่แค่วีคเดียวใช่ป่ะเออแล้วสุดท้ายคือบอกว่าเนี่ยจะอยู่2เดือนแล้วก็ตกใจเหมือนกันโอเคครับร้านที่2ก็จบไปแล้วนะครับได้มาเลยเหรอ3อย่างได้กระเป๋าได้หมวกแล้วก็ได้เสื้อ1ตัวครับผมในราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทคุ้มค่าสุดๆโอเคครับตอนนี้ก็ถึงโคเอกมอลแล้วครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเท่าที่เคยได้ยินมาเขาบอกว่าที่เนี่ยมันมีรองเท้า Nike ดังโลแบบหลายๆสีไม่รู้ว่าจะมีจริงๆมั้ยครับถ้ามีจริงๆก็จะเหมาหมดในที่สุดก็เจอแล้วโอ้โหตะการตายังมีรออยู่เลยทุกคนนี่ทำมา2วันในที่สุดก็ได้เปิดหน้าเพราะว่าที่ผ่านมาคือหน้าเป็นรอยหน้าแดงๆผมไปทำแฟกเซลมาครับเนื่องจากว่ารูมขนผมเยอะมากก็เลยไปทำมานะครับผมและตอนนี้เราน้องบูอยู่นะครับตอนนี้น้องบูน่ากำลังแต่งตัวอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราทุกคนจะไปกินข้าวไปคาเฟ่กันซึ่งก็บูจะได้ไปเมื่อไหร่